โอเคครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงแพดสโมกแพดนี่แหละว่าแพด XO แพดหรือเปล่า11.05อันนี้ก็เป็นทางทีมงานแพดสโมกทำนะครับก็เป็นแพด11.05 AO หรือว่าตัว All in One สำหรับใครเนี่ยที่โหลดตัวเกมเปล่าๆแล้วอยากลงแพดนี้ก็ลงได้เลยนะเพราะว่ามี J League ไม่จำเป็นต้องลงแพดก่อนหน้านี้ผมพูดเน้นย้ำเลยนะว่าไม่จำเป็นต้องลงแพดไหนก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครอยากลงแพดนี้ก็ลงได้เลยแต่อย่าลืมว่าอย่าลืมไปลง DLC 3.0 นะครับมันจะมีหน้านักเตะไทยลีกแบบนี้อย่าลืมลง DLC 3.0 ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลง DLC 3.0 ให้ไปลงด้วยนะจ๊ะโอเคก่อนที่คุณจะลงแพดนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตั้งแพดสโมคแพดหรือว่าแพด EXO 2019แพด 11.04 หรือว่าตัว 11.04 อย่างเงี้ยใครติดตั้งตัว 11.04 ใช่ไหมผมแนะนำว่าให้คุณเนี่ยถอนการติดตั้งเลยดีกว่าผมไม่แนะนำว่าให้วางทับนะวางทับมันก็วางได้แหละแต่เพื่อกันชัวร์นะครับให้คุณทำการถอนการติดตั้งเวอร์ชั่น 11.04 ก็คือกดยูนิตสโมคแพดอย่างเงี้ยวิธีการถอนมันก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นแพด PTE ใช่ไหมให้คุณทำการลบไฟล์แพด PTE ออกที่มันขึ้นนำหน้าด้วย PTE แพดอย่างเงี้ยแต่อย่าไปลบพวก DLC นะครับหรือว่า DLC 1.0 2.0 3.0 อะไรเงี้ยไอ้ DLC เนี่ยคุณอย่าไปลบนะลบแค่ไฟล์แพดมันเฉยแพด PTE ก็ลบแค่ PTE แพดอะไรอย่างเงี้ย PTE pad ที่มันขึ้นนำหน้า PTE pad ให้คุณลบให้หมดเลยแล้วก็หน้าหลักให้มันเป็นไฟล์ PTE อะไรต่างๆโฟลเดอร์ PTE ให้คุณลบทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็แพด professional ก็เหมือนกันครับลบไฟล์ที่มันเป็นแบบ professional pad อะไรอย่างเงี้ยลบไปให้หมดเลยถ้าจะลงแพดนี้ก็ต้องลบแพดอื่นออกให้หมดถึงจะลงแพดนี้ได้ซึ่งวิธีการลบแพดเนี่ยผมว่าน่าจะลบเป็นกับทุกคนนะก็แค่ลบไฟล์ที่มันขึ้นชื่อด้วย PTE สมมติใครเล่น PTE ก็ลบไฟล์ที่ขึ้นชื่อด้วย PTE ใครเล่นแพด Professional ก็ลบไฟล์ที่มันขึ้นนำหน้าด้วยแพด Professional แค่นี้แหละครับจบแล้วไม่ยากนะครับโอเคก่อนจะลงแพดนี้ก็ง่ายๆเลยก็จะเริ่มลง DLC 3.0 ด้วยสำหรับใครที่มีตัวเกมเปล่าๆอยากลงแพดนี้ก็ลงได้นะครับไม่จำเป็นต้องลงเวอร์ชันก่อนหน้านี้ลงเวอร์ชัน 11.05 ตัวเดียวจบเลยแค่นั้นนะครับโอเครายละเอียดกราฟเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับทำงานกับโคดามิ Data Pack หรือว่า DLC 3.0 ชื่อนักเตะใหม่อะไรอย่างนี้โลโก้นะครับแล้วก็ป้ายโฆษณาคัดสนามตัดสเตเดียมต่างๆนะครับเพิ่มทีมใหม่ฟูลมุนเดลิก้าฟูลเจลิกเพิ่มมัน5คลาสสิกทีมเพิ่มเสื้อใหม่หน้านักเตะใหม่มินิเฟสใหม่ลูกบอลใหม่รองเท้า100คู่แล้วก็ถุงมือ30ถุงมือนะครับโอเครายละเอียดก็ตามนี้แล้วผมคลิกเข้าไปเลยดีกว่าโอเคครับผมลิงก์โหลดมันก็จะมีทั้งหมด12พาร์ทโหลดแทนกันได้นะแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะโหลดแบบมีเดียไฟล์หรือเมกาแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะโหลดแบบไหนแต่ผมโหลดแบบมีเดียไฟล์โหลดได้ครบทั้งหมด12พาร์ทนะครับโอเคสมมุติว่าโหลดครบทั้งหมด12พาร์ทแล้วใช่ไหมคุณก็จะได้นี่มา12พาร์ทให้คุณทำการคุมเลย12ไฟล์คลิกขวาเอ็กแตกทูแตกไฟล์เลยนะครับแตกไฟล์เสร็จจะได้ตัวเซตอัพมาจากนั้นคุณคลิกเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่เซตอัพตรงนี้นะครับใช้งานในฐานะผู้ดูแลกดเน็กไปNext ไปเลือกตรงนี้เป็น Not Steam สำหรับสายแขกสายแท้เลือกสตรีมออริจินอลเกมสายเถื่อนเล่นนี่สายแขกเล่นนี่เลือกตามผมเลยนะครับสายแขกจากนั้นกด Next ไปตรงนี้ก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งนะครับเกมคุณอยู่ใดไหนเลือกใดนั้นเลยอย่างงงนะครับเกมอยู่ใดไหนก็เลือกใดนั้นก็คือคุณติดตั้งเกมไว้ตรงไหนคุณก็เลือกใดนั้นเลยก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งนะครับเลือก Pro Evolution Soccer 2019จากนั้นกด Next พอคุณติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะขึ้นหน้านี้มามันจะขึ้นโหลด 100% แล้วมันจะขึ้นว่า Team Install Program นะครับมันจะเป็นนะครับทีมมันก็คือแบบทีมพื้นหลังของเกมว่าคุณจะเลือกเป็นแบบของ PS 2019ปกติหรือว่าจะเป็นแพทสโมกคุณจะเลือกอันไหนก็แล้วแต่คุณนะเลือกอันที่2ก็ได้จากนั้นก็กด Next ไปนะครับพอกด Next เสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะให้คุณหาได้เกมที่คุณติดตั้งเหมือนเดิมนะว่าคุณจะติดตั้งเกมไว้ที่ใดไหนก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือก PS 2019จากนั้นก็ Install อีกรอบพอติดตั้งเสร็จแล้วใช่มั้ยมันก็จะขึ้นหน้านี้มาครับก็คือ installation complete หรือว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจากนั้นที่คุณกดออกไปเลย exit แหละโอเคนะหลังจากที่คุณกดออกเสร็จแล้วนะครับให้คุณเข้ามาที่เดิมเลยคุณเห็นโฟลเดอร์ edit ใช่ไหมให้คุณแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ใช่ให้คุณเนี่ยเข้ามาที่เอกสารหรือว่า document นะครับเข้ามาที่เอกสารหรือว่า document จากนั้นมาที่ Konami เลือก PS 2019หาโฟลเดอร์ save ของเรานะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์ save จากนั้นให้เราทำการคัดลอก edit เนี่ยไปวางเลยคัดลอกวางนะครับให้มันอัปเดตเป็นว่าเป็น11ธันวา2561มั้ยเป็น11ธันวา2561มั้ยถ้าเป็นนะครับก็ถือว่าอัปเดตเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว edit เสร็จแล้วคุณปิดนะครับปิดแล้วก็โปรแกรมยัดไฟล์เลยนะครับว่าคุณวิธีการยัดไฟล์เนี่ยยัดยังไงนะครับวิธีการยัดไฟล์ก็ง่ายวิธีการหาไฟล์ในแพทก็น่าจะหาเป็นกันทุกคนแล้วล่ะก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งนะครับเกมอยู่ในไหนเลือกได้นั้น PS 2019เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดจากนั้นก็เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดจากนั้นก็กดตกลงแล้วแค่นั้นแหละคงไม่งงอ่ะนะผมคิดว่าน่าจะหายกันเป็นทุกคนนี่แหละ
โอเค DLC 3.0 วิธีการเรียงไฟล์ก็เรียงตามนี้เลยนะครับ00 01 02 03เขาก็จะบอกหมายเลขให้เรียงมานะครับพอมาถึงตรงนี้ปั๊บก็เรียงลงมาเลยติ๊กเรียงลงมาตับจนถึง extra จนถึง extra 1นะครับถึง extra 1ปั๊บก็ให้เรียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็อย่าลืมเรียงให้ถูกด้วยนะจ๊ะโอเคก็ตามนี้เลยวิธีการลงแพทก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าทำตามผมเนี่ยก็ทำได้แน่นอนก็ขออภัยด้วยที่พูดเร็วนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปพูดช้าๆแล้วกันก็เรียงแพทตามนี้แหละโอเคก็ตามนี้นะครับ DLC 3.0 ติดเข้าหมายเซฟก่อนจะลงแพทนี้มันจะเป็นต้องลงแพทไหนนะครับหรือว่าก่อนจะลงแพทนี้ใครเล่นแพทอื่นอยู่แล้วอย่ามาสัมผัสเจลีกให้คุณทำการลบแพทอื่นออกให้หมดนะครับก่อนที่จะมาลงแพทสโมกแพท 11.05 หรือแพทเอ็กโซแพทอะไรนี่แหละจากนั้นก็ยัดไฟล์เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูเลยละกันว่าในเกมเนี่ยมันจะอัปเดตเจลีกหรือเปล่าวิธีการลงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งมาแล้วหน้าจอขาวแป๊บนึงนะครับมีคนถามเรื่องแพทเพจ2017ตอนนี้ผมกำลังอัพอยู่นะก็ขนาดไฟล์แพทที่ดูมาก็32กิกนะครับผมก็แบ่งพาร์ทเป็นแบบเมกาก็พาร์ทละประมาณ5กิกมั้งน่าจะพาร์ทละ5กิกนะที่ผมแบ่งไฟล์มานะครับก็ไฟล์มันค่อนข้างที่จะใหญ่คือซึ่ง30กว่ากิกมันใหญ่แน่นอนอยู่แล้วล่ะไฟล์มัน32กิกแต่ไฟล์มาก็ประมาณ30กว่ากิกนะครับประมาณ36กิก37กิกประมาณเนี้ยมีสนามให้เล่น260กว่าสนามนะสำหรับใครที่เป็นสายเพลย์2017ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมยังอัปเดตอยู่เสมอไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับโอเคผมขอปิดเพลงนะเพื่อไม่ติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์เพลงนะจ๊ะโอเคทางแพทเพลย์2017ผมก็ถอดกราฟิกเมนูออกเดี๋ยวกราฟิกเมนูผมว่าทุกคนเนี่ยไปหาโหลดเองดีกว่าเพราะว่าผมก็จะสอดลงด้วยไงก็อัปเดตเยอะพอสมควรนะสำหรับเพลย์2017เนี่ยแพทก็ใหญ่อยู่ลองเทสมาตลิกไม่เด้งนะแต่ว่าผมกลัวมันมีปัญหาตรงสวิตช์นี่แหละคือบางครั้งเล่นไปอยู่ดีๆจบเกมหน้าจอดำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเพราะตัวสวิตช์นะที่ผมเห็นนะโอเคแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเล่นเกมแล้วไม่มีเด้งแน่นอนแต่ที่ผมเทสมาโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูตรงอีดิตก่อนเลยว่ามันอัปเดตเจลิกหรือเปล่านะขออภัยด้วยนะครับที่คลิปมาช้าหน่อยเพราะว่าผมก็อัปโหลดอะไรเน็ตผมเนี่ยก็อัปช้านิดนึงกะว่าจะปล่อยแพทเพส2017 8.0AO ช่วงปลายเดือนแต่ว่ามันเสร็จก่อนไงก็ถ้ามันยังไม่สมบูรณ์มันก็พอที่จะสมบูรณ์ในระดับนึงครับอ่ะมาเจลี่ก่อนเลยแล้วกันฮอกไกโดฮอกไกโดนะที่มันเรียกกันในสเปนมันเรียกฮอกไกโดฮอกไกโดนะโอเคครับฟุกุโมริซึ่งหน้านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะที่ผมเห็นนะแต่ละแพทอะไรอย่างเงี้ยชนาทิพย์เราก็มีนะเท่เลยเจโบทรอยอย่างเงี้ยเวกตะเซนไดเหรอเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีหน้านักเตะเจลีกเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่ามันก็มีไม่กี่คนนะจากที่ผมดูนะอุระวะเลดไดมอนด์ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหน้าเจลีกมันก็มีจะได้เล่นเจลีกกันนะครับเห็นหลายคนบอกว่ายากค่ะแพทมีเจลีกก็แพทนี้เลยครับแนะนำว่าสนุกแน่นอน FC โตเกียวฮายาชิฮะคนนี้เหมือนเคยได้ยินชื่อหน่อยนะมุรุยะเหรออยู่โกฮาม่ามารีนอสแท้ก็ชุดเจลิกก็อัปเดตเป็นฤดูกาลปัจจุบันแล้วนะชิมิสุฮะรออัปเดตข้างหน้าน่าจะมีนักเตะเจลีกเพิ่มเข้ามาเนกุย่าเกมปัสครับผมเนกุย่าม
กัมบะโอซาก้าทีมกัมบะเนี่ยรู้สึกว่าได้นักเตะจะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับสำหรับทีมกัมบะโอซาก้าเนี่ยได้นักเตะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยของทีมเขาน่าจะเยอะอยู่เซนโกเบะฮะตันดาเบะสกิทาคาฮาชิธีรธรบุญมาทันของเรานะฮะลูคัสโพดอสกี้อเดสอินเดสตาอาจจะมีนะจ๊ะซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาชิบาสกิแพทริกไปดูพี่มุ้ยเราดิธีรศิษย์แดงดานะครับซากันโทสุฟันโดตอร์เลสถือว่าน่าเล่นอยู่นะแล้วใครที่อยากเล่นเจลีกก็มาแพ็กนี้ได้นะครับเอโซโอซาก้ามัสดาทีมนี้ก็น่าคาชิมาในเลดเนี่ยรู้สึกว่าหน้านักเตะเนี่ยจะเยอะอยู่นะคาชิวะเลโซยามาสกิคาวาซากิฟันตาเล่ทีมนี้ก็มีหน้านักเตะญี่ปุ่นเยอะอยู่โคบายาชิคนนี้ดังอยู่นะผมลืมเจชนาทิพย์ก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับก็อัปเดตเจลีกไทยลีกเราก็มีนะครับผมโอเคบุนเดลิก้าอัปเดตนะครับตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะลองเข้าไปชมบรรยากาศในเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะมีเจลีกก็เล่นกันมันเลยโอเคเจริกเล่นเป็นฮอกไกโดเจอกับฮอกไกโดนะครับเจอกับซานเฟเซฮิโรชิมาดีเฟสครับผมเป็นไงสุดยอดเจริกก็มีมินิเฟสไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมมินิเฟสนี่เต็มเลยนะครับมินิเฟสสวยๆทั้งนั้นโอ้โหพี่มุ้ยไม่ได้ลงว่ะผมจะจัดทีมนะให้พี่มุ้ยได้ลงเนี่ยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูแค่ตัวอย่างในเกมนะสนามก็มีมาให้นะสนามดอทมูลแอตเลติโกมาดริดนะสนามเนี่ยวันด้าเมโทรโพลิตาโน่เนี่ยโอทัฟฟอร์ดอันอารีนาที่ผมบอกว่าอัปเดตสนามมานะครับสนามนี่ก็อัปเดตอยู่เยอะนะจ๊ะเดี๋ยวลองมีเตะที่วันด้าเมโทรโพลิตาโน่ดีกว่าของอัลเลติโกมาดริดชุดเจลีก3ชุดสำหรับใครคอมบอลสายเอเชียเนี่ยก็แน่นอนฮะลองมาเล่นเจลีกได้สนุกแน่นอนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับตอนรีวิวผมลืมบอกไปสำหรับเพจ2017ก็มีเจลีกให้เล่นนะแต่ว่าหน้านักเตะมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมก็หาได้เท่าที่หามาได้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเสียงแป๊บนึงรู้สึกว่าผมจะปิดเสียงในเกมปะว่าโอเคครับผมว่าแล้วทำไมเสียงในเกมหายคอนซาโดเรสซัปโปโรเจอชินาทิบุงเราเนี่ย
มินิเฟสสวยAn aggressive attacking intent. Goals are very much in mind. While you hope to keep outscoring the opposition, knowing you're probably bound to let a few in. But essentially, this is a real front foot football and can be very exciting. Let's stop things on the way. ปรับแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเคอร์เซอร์เรียนเนี่ยเจโบทรอยชนาทิปเอกิสกาเอ้ยจนเสารู้สึกว่าเจลีกเดน่าเล่นมากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบอะไรในเจลีกเนี่ยก็มาลองเล่นกันได้นะครับโอเคก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าสุดยอดเลยนะสำหรับแพทสโมกก็มีเจลีกให้เราเล่นกันแล้วนะจ๊ะโอเคสำหรับใครที่หาเจลิกก็มาแพทนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องลงเวอร์ชันก่อนอันนี้มีตัวเกมมาปากก็ลงแพทนี้ได้เลยนะโอเคครับก็จบแล้วคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะก็แค่นี้ละก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ